สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์ภาพหัวข่าวนะครับบอกว่าวินเลียววารินรร้ยยาวแสดงทัศนะเรื่องบ่อนเซรีเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายวินเลียววารินซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2556ได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ เมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนมาถามความเห็นของผมเรื่องบอนเซรีจริงๆแล้วผมเคยเขียนไปหลายครั้งแล้วนะครับเขียนอีกรอบกัแล้วกันนะครับนานๆเนี่ยจะเขียนบทความโซเชียลคอมเมนต์รีสักทีหนึ่งวันนี้จัดให้ยาวสักหน่อยถ้าจะอ่านก็ควรจะอ่านให้ครบทั้งหมดเขียนสั้นกว่านี้ไม่ได้แล้วครับวินบอกว่าอย่างนี้ครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ยินเสียงเปรยวแแววมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนมันดังราวกับ อัศนีบาทกรอกหูนะครับว่าสมควรแก้ปัญหาการพนันออนไลน์โดยทำให้มันถูกกฎหมายซะตามคาดไปเลยนะครับหลายสิบปีมานี้เนี่ยผู้มีอำนาจและกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียคิดแบบนี้มาโดยตลอดหรือจะพูดใหม่ก็ได้ว่าพยายามจะหาทางลงแนวทำให้ถูกกฎหมายแบบนี้มาโดยตลอดตรกะที่ผมได้ยินมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ใกล้ตายแล้วเนี่ยนะครับก็คือข้อหนึ่งถ้าเราไม่ทำเขาก็ทำ ขออ้อ2รายได้จากการให้บ่อนเป็นของถูกกฎหมายสามารถนำไปพัฒนาสังคมช่วยคนจนได้ขอ้อ3คนไทยยังไงยังไงก็ต้องพนันครับและไหนไหนก็ต้องพนันกันแล้วเนี่ยขอความกรุณากลับไปอ่านข้อหนึ่งกันแล้วกันนะครับข้อ1ก็คือถ้าเราไม่ทำเขาก็ทำวินบอกว่าถ้าหากวิเคราะห์แก่นของตรก,กะทั้ง3ข้อนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องเงินล้วน,ลวนเลย เพราะว่าก็ว่าแต่ครับเทียบกับสมัยต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยเราไม่ได้ยากจนขนาดต้องไปดิ้นรนหาเงินเพิ่มขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะยากจนก็เพราะว่าเงินของเราเนี่ยหายไปในโครงการทุจริตเชิงนโยบายทั้งหลายแหล่เราแค่ต้องการหาช่องทางคอร์รัปชันเพิ่มแค่นั้นเองเราไม่เคยได้ยินใครใช้ตรก,กะนี้กับเรื่องที่ทําให้ประเทศเจริญนะครับอย่างเช่นถ้าเขาไม่ทําดีเราจะทําดีหรือถ้าเกิดเขาทิ้งขยะบนพื้นเราจะเก็บไม่มีนะครับ ตากากาของเราเนี่ยคือถ้าเกิดคนไทยชอบการพน,นันก็ให้ยอมรับไม่คิดที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันเป็นกรรมเกา่าถ้าเกิดใช้เงินเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะพบว่ายังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมในการที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันนะครับอย่างเช่นโสเพณีอย่างนี้บาลามกอย่างนี้หนังโปอย่างนี้ยาบ้ายาอียาไออย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราไม่ทําเขาก็ทํา แล้วในเมื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ตรงสเปค3ข้อนี้เลยเนี่ยนะครับทำไมเราไม่ทําให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วยเลยรัฐอาจจะมีการก่อตั้งกระทรวงโสเภณีแห่งชาติขึ้นมาอาจจะมีตั้งกระทรวงสะอาดแห่งชาติหรืออาบอบนวดขึ้นมาอาจจะมีการตั้งกระทรวงยาทางเลือกแห่งชาติหรือว่ายาเสพติดขึ้นมาอาจจะมีการตั้งกระทรวงความหวังแห่งชาติหรือบ่อนขึ้นมากระทรวงศิลปศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นมาหรือใบหวยขายพายันส่งออกจัดให้เต็มไปเลยครับเงินทั้งนั้นนี่ครับนี่ไป่ได้ประชดแดกดันนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราหน้ามืดเราอยากได้เงินเพิ่มผู้ใหญ่บ้านเราก็มีความสามารถหาความชอบธรรมจนได้นั่นแหละครับสําหรับเรื่องบอลถูกกฎหมายเนี่ยความชอบธรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็คือประเทศสิงคโปร์ถ้าเกิดประเทศเจริญมีวิสัยทัศน์ถ้าเขาสร้างบอลเราก็น่าจะทําตามแต่แปลกนะครับ ไม่ยักจเจริญรอยตามเขาเรื่องการศึกษาแบบเข้มข้นเรื่องการปราบคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดเรื่องวินัยการจราจรที่เข้มงวดทำไมไม่ทำล่ะครับแล้วก็ชอบไปอ้างโดยไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็อ้างเฉพาะบางด้านเท่านั้นเองผมเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์ช่วงเหตุการณ์นั้นชาวสิงคโปร์เขาไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการสร้างบอนการพันนั้นมีการต่อต้านกันมากเหลือเกินแต่รัฐบาลดึงดันที่จะทําก็ไม่มีใครขวางสําเร็จหรอกครับเพราะประเทศนั้นมันไม่มีฝ่ายค้านนะครับขออภัยครับ มีมีอยู่แค่คนเดียวหรือสองคนเท่านั้นแหละครับแต่เราเนี่ยใช้โมเดลสิงคโปร์ไม่ได้หลักการของบ่อนสิงคโปร์คืออนุญาตเฉพาะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นคนในประเทศเล่นไม่ได้นะครับถ้าจะเล่นก็ต้องจ่ายค่าเข้า,ขา,ขาซึ่งแพงมากแต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์ถ้าเกิดเราอนุญาตให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเล่นกนารพนันในบ่อนอย่างถูกกฎหมายคนไทยที่เหลือเขาจะไปเล่นที่ไหนนะครับ ขาก็ต้องเล่นใต้ดินกันเหมือนเดิมนั่นแหละครับมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องใต้ดินหรือว่าออนไลน์อะไรทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เลยแต่จุดสําคัญที่เราเลือกที่จะไม่มองคือสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยเห็นด้วยที่จะให้คนในประเทศเล่นการพนันนะครับเพราะเขามองเห็นว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะทําลายประเทศแล้วถ้าถามว่ามันจะทําลายยังไงก็ต้องถามว่ารู้ไหมว่าทาไมสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยเนี่ยเขาสามารถสร้างความมั่งคัง่งขนาดนี้ได้เพราะอะไร คำตอบก็คือทรัพยากรที่เป็นคนเนี่ยแหละครับในระดับสูงสุดเลยการปล่อยให้ทรัพยากรที่เป็นคนมัวเมากับการพานันสร้างนิสัยอยากรวยทางรัฐประเทศที่มีคนแบบนี้มากๆเนี่ยมันยากนะครับที่จะไปสร้างนวัตรกรรมหรือไม่ก็สร้างผลิตภัณฑ์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศมันจะเป็นง่อยเอาการติดพนันไม่ต่างไปจากการติดฝิ่นหรอกครับประชากรจีในในช่วงสงครามฝิ่นศตวรรษที่19เนี่ยมีประชากร400ล้านคน ติดฟินที่อังกฤษบังคับขายถึง13ล้าน5แสนคนประเทศแทบจะล่มสลายเลยขณะที่บ้านเราเนี่ยเรียกการเล่นหุ้นเก่งกำไรหรูๆว่าการลงทุนล่าสุดสิงคโปร์เพิ่งจะออกกฎหมายที่ทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก่งกำไรเนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองจุดนี้ไม่ออกเนี่ยคิดแต่จะหาเงินกันระวังเะครับวันหนึ่งเราจะล้มเพราะเราทำลายทรัพยากรคนอย่างไม่หยุดหย่อนหวยถูกกฎหมายบ้าง ดิจิทัลวันเล็ตบ้างประเทศไม่ได้อยู่รอดด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่ประเทศอยู่รอดด้วยทรัพยากรคนการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรที่สามารถขับเคลื่อนประเทศนั้นไม่ได้แค่การพัฒนาความรู้นะครับแต่จะเป็นจะต้องพัฒนาจริยธรรมด้วยจริยธรรมจะลดความโลภลดความโลภก็ลดโอกาสทำลายคนให้น้อยลงตามไปด้วย จะเห็นว่าผมไม่เคยแย้งนะครับเรื่องการตั้งบอนเสรีในประเด็นของศีลธรรมหรือศาสนาแต่ผมแย้งในประเด็นอนาคตของประเทศต่างหากคำถามของผมนี่คือว่าเราเคยมองอนาคตของชาติเราว่าเราจะยืนตรงไหนบนโลกหรือเปล่านะครับเราจะหารายได้จากการนวดเท้านักท่กทองเที่ยวไปอีกนานแค่ไหนเราจะรอจนสถานที่ท่องเที่ยวมันเสื่อมโทรมแล้วค่อยหาทางแก้ไขเราเคยคิดที่จะหารายได้ที่มันมั่นคงแล้วก็ยืนยาวกว่านี้ไหมครับ เราอยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ในสังคมแบบไหนนะครับคบเพื่อนแบบไหนนะครับคิดเป็นหรือคิดไม่เป็นอนาคตของพวกเขาอยู่ในมือของเราในวันนี้นะครับถ้าหากว่าเราสร้างสังคมที่มองทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยเนี่ยเป็นกำไรสูงสุดถ้ามองแบบนี้เราก็จะได้สังคมแบบเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นง่อยในที่สุดคิดแบบนี้เงินทั้งโลกก็ไม่มีวันพอครับถ้าจำกันได้เนี่ยเมืองไทยยุคต้มยำกุ้งที่แทบจะล้มละลายเนี่ยนะครับนั่นก็ไม่ใช่เพราะว่าความโลภเลยครับ สำหรับข้อสเนี่ยคนไทยยังไงยังไงก็ต้องพนันเนี่ยนะครับอันนี้แก้ได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ว่าต้องแก้หลายระบบแล้วก็ต้องแก้ยาวเลยหนึ่งในนั้นเนี่นนยคือการปลูกฝังจริยธรรมให้กับคนรุ่นใหม่นี่เป็นงานยากนะครับต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายไทยเรามีวิธีคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสแกนดิเนเวียก็มีวิธีคิดเรื่องของกฎของยันเตหลักการคล้ายกันคือใช้ชีวิตแบบไม่โลภอาจจะมีคนคอมเมนต์ว่าโลกสวยหรือเปล่า ตอบได้เลยนะครับแล้วโลกสวยเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนเลยครับเราเลิกเชื่อกันแล้วนะครับว่าเราสามารถสร้างสังคมอุดมคติได้นะครับไม่รู้สึกประหลาดที่เราต้องการอาหารที่ดีที่สุดรถยนต์ที่ดีที่สุดบ้านที่ดีที่สุดมือถือที่ดีที่สุดแต่กลับไม่ใช่สังคมที่ดีที่สุดหรือโลกที่ดีที่สุดยังมีอีกโพสต์หนึ่งนะครับวินได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องการพนันเอาไว้ บอกว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเคยมีคำกล่าวว่าโจรขึ้นบ้าน10บครั้งไม่ร้ายเท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ไฟไหม้สิบครั้งเนี่ยมันก็ไม่ร้ายเท่ากับเล่นพนันครั้งเดียวผมเกิดในครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีครับหาเช้ากินค่าแต่โชคดีที่พ่อผมนี่ห้ามเล่นการพนันมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ห้ามธรรมดานะครับแค่เล่นไพ่แบบเด็กๆเ,เนี่ยแบบไม่มีเงินจริงๆด้วยก็ไม่ได้ทอยลูกเตา๋ายังเล่นไม่ได้เลยนะครับ พ่อเคร่งจริงๆการพน,นันถูกสาปส่งไปจากที่บ้านอย่างเด็ดขาดพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่เล่นจริงเล่นสนุกสนุกยังไงก็ไม่สําคัญให้ตัดมันทิ้งอย่างถาวรไปเลยจากสมการชีวิตพอตอนตรวจจีนหลายบ้านเขาเล่นไพ่กันสนุกสนุกบ้านผมไม่มีฉากแบบนี้นะครับก็น่าจะเข้าใจได้แหละครับเพราะว่าเงินทองที่หาย,ยากอาจจะหายวับไปกับตาแล้วลูกๆจะเดือดร้อนครอบครัวจีนจะมีคําอยู่คาหนึ่งที่บอกว่าตู่กุยแปลว่าผีพน,นัน คนไทยใช้คำนี้เหมือนกันเช่นผีพนันเข้าสิงเห็นอันตรายของการพนันมาเยอะแล้วนะครับหลายบ้านพินาศก็เพราะเรื่องนี้แหละครับดังนั้นนโยบายสาบส่งผีตัวนี้ไปถาวรน,น่าจะเป็นนโยบายที่ดีตอนที่เป็นหนุ่มเนี่ยผมไม่ค่อยเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆหรืออาจจะเรียกว่าเพื่อนๆไม่อยอมไม่เข้ากลุ่มก็ได้เพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยมักจะจับกลุ่มแล้วก็ตั้งวงป๊อกเล่นกันผลของการไม่เล่นไพ่นี่แหละครับทําให้ผมมีเงินเก็บเยอะนะครับ ผมซื้อเบนเร่มาสิบกว่าคันแล้วเงินเยอะนี่เบื่อจริงๆนะครับนับเงินจนเมื่อยนิ้วเลยบรรทัดส,สุดท้ายเนี่ยที่บอกว่ามีเงินซื้อเบนเร่เนี่ยอํานะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมาขอเงินผมอีกผมจริงใจอ่อนอยู่ด้วยนะครับ